สินค้าขาเข้าขาออกผ่านทางรถไฟลาวจีนมีมูลค่าสูงกว่า40ตื้อดอลลาร์แล้วพวกเฮาความฮู้กันว่านับแต่เปิดบริการเส้นทางรถไฟลาวจีนเป็นต้นมาได้เปิดสักการะใหม่ให้ประเทศลาวเฮารวมทั้งประเทศใกล้เคียงอื่นๆที่อยู่เรียบตามแนวทางหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางบ่ว่าการขนส่งโดยสารและขนส่งสินค้าอิงตามแหล่งข่าวจากวิเคราะห์สถานการณ์ให้ฮู้ว่านับแต่ได้เปิดบริการขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางลาวจีนมาฮอดเดือนกันยาปีนี้ด้านภาษีคุ้นหมิงของจีนได้กวดกาสินค้าขาเข้าขาออกและอนุญาตผ่านด่านโดยผ่านทางรถไฟจีนแล้วจำนวน10ล้านตันมูลค่าสินค้าบรรลุถึง40ตื้อ700กว่าล้านดอลลาร์ประเภทสินค้าข้ามชาติก็ได้เพิ่มขึ้นจาก10กว่าสนิทในเบื้องต้นมาเป็น 2,900 กว่าสนิทในปัจจุบันการแล่นรถไฟได้เพิ่มขึ้นจาก2ขบวนในเบื้องต้นมาเป็น17ขบวนในปัจจุบันข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเส้นทางรถไฟจีนแล้วกำลังสุกนิ้วการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในด้านการขนส่งสินค้าข้ามสายแดนโดยเฉพาะแต่สปจีนและสปปลาวเท่านั้นแต่ยังรวมถึงบรรดาประเทศอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการเปิดนำสายทางรถไฟจีนลาวถือเป็นวิธีใหม่ให้แก้การร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างจีนกับบรรดาประเทศอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ก็คือโลกเคียงคู่กันนี้ยังได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าให้แก่การสุกนิ้วคอริเริ่มหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางให้เข้าสู่ลวงเลิกและการเชื่อมโยงเข้ากันของเศรษฐกิจภาคพื้นได้พัฒนาอย่างว่องไวทางรถไฟจีนลาวยังเสริมขยายบทบาทอันสำคัญกว่าเก่าในขงเขตการจราจรสินค้าข้ามสายแดนข่าวรายงานอีกว่าหลังจากขบวนรถไฟทำอิฐที่ขนส่งมากล้วยจากสปปลาวจำนวน15ตู้คอนเทนเนอร์หนัก390ตันเดินทางยาวไกลกว่า 4,000 กิโลเมตรไปฮอดศูนย์จราจรสินค้าสั่งรวมจิงผิงนครหลวงปักกิ่งของจีนได้ถูกลูกค้าญาติซื้อมดอยู่กับทีและจัดจำหน่ายโดยผ่านห้างอินเทอร์เน็ตซูเปอร์มาร์เก็ตและช่องทางอื่นๆเนื่องจากเป็นครั้งทำอิฐที่ปักกิ่งนำเข้าหมากไม้จากอาเซียนเส้นทางรถไฟจีนลาวนับแต่เปิดนำใช้ในวันที่3ธันวาคมปี2021เป็นต้นมาได้กลายเป็นขั้วเชื่อมต่ออันสำคัญระหว่างจีนกับอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งได้สูงยุ่งการค้าระหว่างจีนกับลาวลดต้นทุนการจราจรสินค้ายกสูงประสิทธิภาพการขนส่งยิ่งได้สร้างผลประโยชน์ตัวจริงให้แก่วิสาหกิจ2ประเทศโดยผ่านทางรถไฟจีนลาวผลิตภัณฑ์ต่างๆของจีนเช่นผลิตภัณฑ์กลจักรและเครื่องไฟฟ้าผลิตภัณฑ์กสิกรรมผลิตภัณฑ์ไม้3อย่างเช่นผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงตะเวนรถไฟพลังงานใหม่สามารถเข้าสู่ตลาดอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างสะดวกว่องไวในขณะเดียวกันยางพาราหมากไม้และผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษของลาวและไทยก็สามารถขนส่งเข้าถึงตลาดจีนและประเทศอื่นๆตามแล้วเส้นทางได้อย่างสะดวกว่องไวสนใจติดต่อลงโฆษณาโทรหรือสแกน QR code020-9581-1198 หรือ020-5877-7449